ไทยออกมาขานรับมาตรการของรัฐบาลนะคะที่ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการอัดฉีดสภาพคล่อง400,000 ล้านบาทนะคะในการตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือว่า BSF นะคะกองทุนนี้สำคัญมากนะคะจะส่งผลดีกับตลาดหุ้นในแง่ของบริษัทจดทะเบียนที่สามารถที่จะนำเงินไปใช้คืนหนี้หรือว่าต่ออายุตราสารหนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะต้องชี้แจงเรื่องของความสำคัญของตลาดบอลในภาคเอกชนนะคะก็คือบริษัทนั้นจะไปออกพันธบัตรเพื่อที่จะกู้ยืมเงินเข้ามาแล้วก็ทำให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อไปได้นะคะถ้าแบงก์ชาติไม่เข้ามาช่วยส่วนที่มีปัญหาเรื่องของการต่ออายุการโรลโอเวอร์ถ้ามีคนมาถ่ายถอนอันนี้บริษัทจดทะเบียนจะยากลำบากเลยนะคะแต่เมื่อมีมาตรการนี้ออกมาก็ทำให้สภาพคล่องนั้นดีขึ้นรวมถึงสามารถที่จะทำให้บริษัทนั้นดำเนินการต่อไปได้สร้างผลกำไรให้กับบริษัทแล้วก็นำเงินไปชำระหนี้ได้ตามปกติวงจรของธุรกิจก็จะเดินได้แบบไม่สะดุดนะคะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดมองบวกอย่างมากส่วนเรื่องของพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะมีการพูดถึงเรื่องของการควบคุมว่าถ้าหากเข้มข้นขึ้นเป็นเคอร์ฟิว24 ชั่วโมงตลาดหุ้นจะทำยังไงจะเปิดการซื้อขายได้หรือเปล่านะคะผู้จัดการตลาดคุณภากรปิตธวัชชัยก็บอกว่ายืนยันไม่มีปิดทำการซื้อขายนะคะเหตุผลเดียวที่จะปิดก็คือธนาคารพาณิชย์หยุดทำการเพราะว่านั่นจะไปมีผลกับเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็การโอนเงินนะคะคือถ้าโอนเงินไม่ได้เนี่ยก็ซื้อขายไม่ได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีการปิดตลาดแน่นอนนะคะส่วนมาตรการที่ใช้ดูแลความผันผวนของตลาดเรื่องของการปรับเกณฑ์ซินลิงฟลอร์เรื่องของมาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์นะคะตอนนี้เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ขอขยายระยะเวลากับก.ล.ต.ไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะ